สวัสดีครับบินเก่งเดินทางเก่งนาทีนี้ไม่มีใครเกินนางเอกซุปตาเรื่องราวดีๆเพนเค้กเขมนิดล่าสุดชิปจรรองเท้าบินด่วนร่านฟ้ากลับสู่ประเทศไต้หวันอีกครั้งเพื่อไปร่วมงานแถลงข่าว Embracing ไต้หวันงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในไต้หวันที่ตอนนี้ถือว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งในเอเชียที่มีผู้คนหลั่งไหลไปเที่ยวกันมากมายจนตอนนี้นางเอกคิมออฟรันเวย์สัญชาติไทยสาวแพนเค้กมีแฟนคลับ SC คนไต้หวันไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับล่าสุดในงานแถลงข่าวใหญ่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในครั้งนี้แฟนคลับชาวไต้หวันก็ได้มาดักตามเชียร์ถือป้ายต้อนรับนางเอกไทยกับการอย่างหนาแน่นซึ่งภายในงานยังมีตัวแทนซุปตาร์เอเชียจากประเทศเพื่อนบ้านอีก3ประเทศทั้งอินเดียฟิลิปปินส์และเวียดนามเข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยโดยนางเอกหมวยอินเตอร์แพนเค้กเป็นตัวแทนนางเอกไทยคนเดียวและหนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติเชิญชวนเข้าร่วมงานสำคัญในครั้งนี้และเธอก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังพกรอยยิ้มสยามพิมพ์ใจและชุดเดย์ดีไซเนอร์ชาวไทยสะกดสายตาชาวเอเชียสร้างซีนอบอุ่นได้สำเร็จอีกครั้งไม่เสียชื่อนางเอกคนสวยแห่งประเทศไทยเลยล่ะครับ